ยิ่งใหญ่จริงๆตัวเนี้ยก็คือเดินฉี่ข้างทางตอนที่ฉี่ข้างทางโอ้โหตัวเนี้ยหลุดโลกหลายปีต่อมาประมาณนั้นครับก็ยืนฉี่ข้างทางก็เลยสะดุดไปกันใหญ่เลยทีนี้เอาให้เล่อยู่ถ้ามาถึงวันนี้แหละครับจากวันนั้นถึงวันนี้มันกี่ปีมาแล้วนี่ครับเพราะฉะนั้นจะไปรู้อะไรไปทำอะไรหรือทำอะไรได้ไม่ทำอะไรมากพวกนี้ก็เลยก็เล่าให้ฟังตามเกิดตามมีเท่าที่จะรับได้ไม่ได้เนาะส่วนทางฝั่งผมก็ทำไปเรื่อยๆประมาณนั้นครับโอเคนะเอาล่ะต่อมาภาษาคำประโยคช่วยให้เร็วขึ้นแล้วแต่ศักยภาพเฉพาะของผู้นำผู้พาโอเคครับภาษาคำประโยคช่วยให้เร็วขึ้นถูกต้องครับแล้วแต่ศักยภาพเฉพาะของผู้นำและผู้พาโอเคครับคุณมัทนานะครับก็แสดงความเห็นมาอย่างนี้เนี่ยขอให้เข้าใจตามพวกนี้จริงๆทั้งหมดผมว่านะอยู่ที่ผู้นำผู้พาสุดท้ายแล้วนะครับผู้นำผู้พาผู้นำเนี่ยพาตกตาบอดคำช้างตาบอดนำทางพวกนี้ครับก็มันเสียเวลาไม่ใช่หรอครับบางทีก็หลงทางโลกเนี่ยหลงทางโลกเนี่ยนะครับมันปรับเปลี่ยนได้แต่หลงทางธรรมเนี่ยโอ้โหเอาคืนยากมากนะครับหลงทางธรรมเนี่ยเอาคืนยากมากเหลือเกินนะฮะกลุ่มที่หลงทางธรรมนะขออนุญาตในที่นี้ครับในไหนได้พูดเรื่องพวกนี้กลุ่มที่หลงทางธรรมนะคือพัฒนาจิตชนเนี่ยมันก็ได้นะมันก็ได้เราคิดเปอร์เซ็นต์นะจิตบริสุทธิ์มันมี 100% โอเคไหมครับทีนี้ถ้ามันต่ำกว่า 100% ก็ถือว่าจิตคุณมัวนะจิตคุณมัวคุณมัวถ้าจิตบอดสนิทก็คือดำแต่พื้นเพื่อจิตดำมืดจิตคือความสว่างความสว่างเพิ่มขึ้นมันเป็นสีเทาเนี่ยในบริบทนี้อยู่ในคำว่าคุณมัวจิตคุณมัวคุณมัวคุณมัวกลุ่มผู้ที่หลงในทางจิตต้องขออนุญาตยกมือไหว้ก่อนแล้วท่านนั้นจะไม่รู้ตัวขออนุญาตนะคือกลุ่มทรงร่างร่างทรงครับนะกลุ่มทรงร่างร่างทรงผมยกมือไหว้แล้วนะ เพราะผมจะรู้เรื่องพวกนี้เนี่ยก็เรียกว่าหลงในทางธรรมนะกลุ่มนี้ยังจิตอยู่ในจิตคุณมัวอยู่นะยังไม่ได้พูดคำว่าบริสุทธิ์นะจิตสะอาดกับคุณมัวนะอยู่ในเกณฑ์นี้เองนะยังมีคำว่าบริสุทธิ์นะต้องเข้าใจภาษาลุงให้ได้นี่นะฮะกลุ่มทรงร่างร่างทรงนั่นแหละฮะอยู่ในกลุ่มที่คุณมัวผมเรียกว่าถ้าหลงทางธรรมเอาออกยากมากบางทีก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยนะคนคือสิ่งที่เขารู้เขาบอกว่าใช่แล้ว 100% เกินต่างหากเอาชีวิตเป็นเดิมพันสังเกตไหมครับ นะมันหมดยุคครับผมว่านะมันหมดยุคทรงร่างร่างทรงนะครับหมดยุคมันมีไม่ใช่เหรอประมาณปีที่แล้วไม่ใช่เหรอสื่อสารบ้านเมืองเราโหยทรงร่างทรงเนี่ยมาหน้าจอเต็มเลยนั่นนะมันบอกให้รู้ว่ามันหมดสภาพมันทำให้ออกมาในรูปแบบที่โอ้ยนั่นนะหมดสภาพกันแล้วกันนะขอใช้คำนั้นกันแล้วกันเปลี่ยนนะครับท่านใดก็ตามที่ทำให้พวกทรงล่างร่างทรงเนี่ยปรับนะครับเปลี่ยนนะครับผมว่านะไปประกอบอาชีพอย่างอื่นนะถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดแซบกันแล้วกันนะอย่างอื่นน่าจะดีกว่าไปเริ่มต้นอย่างใหม่มันหมดยุคนะหมดยุคเพราะมันมีลุงหงอกมาเล่าสู่กันฟังไม่ใช่หรอกครับแต่ก่อนมันไม่มีลุงหงอกมันก็ได้แหละตอนนี้มีลุงหงอกแล้วก็เลยท่านที่ผ่านกระแสนั้นมาก็ลองพิจารณาดูใช้ทรงงูให้เป็นประโยชน์มันจะต่างกันไหมประมาณนั้นนะครับกับที่เคยสัมพันธ์กันมาอย่างเงี้ยต้องอยู่ในเกณฑ์นี้ด้วยเหมือนกันนะครับทั้งหมดก็ยังไม่เชื่อลุงหงอกจนกระทั่งเมามันเลยไม่เอานะลุงหอกก็มี
มีวาระแต่เพียงบอกว่าเรามาอะไรอะไรร่วมคิดเนี่ยอะไรนะหุ้นส่วนโอเคเรามาเป็นหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่เดิมเราเข้าใจว่าทรงล่างร่างทรงโอ้โหสุดยอดปรารถนานะครับต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วเข้าใจใหม่ซะคุณโยมโอเคไหมครับมันจะได้ถอนเราออกมาหลงในทางธรรมเนี่ยโอ้สอนยากมากเสียหายเยอะด้วยมั้ยนะไปดูไว้หลงในทางโลกเนี่ยมันง่ายอย่างเช่นซื้อปากกานี่มาไม่พอใจก็เอาไปเปลี่ยนวันนี้ก็ได้อย่างเงี้ยหลงในทางโลกซื้อนาฬิกามาเรือนนึงพูดนี่ไปเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนเรือนใหม่ก็ได้นะจะซื้อใหม่ก็ได้แต่ทางธรรมมันไม่ใช่มันติดหนึบนะโอเคเนี่ยที่บอกว่าหลงในทางโลกยังพอทำเนาแต่หลงทางธรรมเนี่ยออกยากมากเพราะนั้นคนที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าเท่านั้นเองฮะจึงจะล้างสมองล้างความจดจำเนี่ยครับล้างได้นะครับต้องเหนือกว่าเท่านั้นจึงจะชำระชะล้างสิ่งที่บรรจุอยู่ในสมองเมื่อเวลาได้มันบรรจุจิตสถิตสมองจิตคุณมัวไหมครับสถิตที่สมองก็เห็นรูปนั้นรูปนี้โอเคไหมครับพอจำแนกได้นะครับโอเคตะลันตะลันตะลันไม่มีอีกแล้วเหรอถามมีต่อไหมครับเชิญครับไม่มีแล้วผมเลยแล้วนะ3ทุ่มกับอีก57นาทีแล้วเลยแล้วนะลุงเติมเฮิร์บเนี่ยนะพืชเป็นยาเราต้องกลับมาให้เป็นยาหมดนะฮะจะเป็นอะไรล่ะใบชาต้นชามันพืชโอเคไหมทำมาเป็นยาให้หมดได้แล้วนะครับใช่ไหมหาวิธีทำมันเป็นยาสิแล้วใบอะไรใบกระท่อมเหมือนกันครับต้นไม้มีคุณค่าทำมาเป็นยาให้มันหมดได้แล้วจริงๆนะมันจะผิดกฎหมายไปถึงไหนกันมันผิดกฎหมายมันเป็นเกือบร้อยปีแล้วนะครับแทนที่ประเทศชาติจะเอาพืชมาพัฒนากันให้มันเป็นสินค้าขาออกไปหรือเป็นราวกันนะครับเรียกว่าทรัพย์ในดินทรัพย์บนพื้นดินแล้วก็มีกฎบทกฎหมายอะไรก็ตามทีเปิดอ้าซ่าไปเลยลุงเนี่ยพูดจังอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยาเนี่ยนะนะหมูหมากาไก่สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลารวมทั้งกิจนาและดักแด้ล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นลุงก็พูดมาตลอดไม่น้อยกว่า20 30ปีที่ว่าเนี่ยไอ้ส่วนที่เขาว่ายาเป็นพิษเป็นพิษทุกวันนี้กลุ่มเภสัชเนี่ยนะฮะก็จะมาเอาเรื่องพืชเนี่ยฮะมาสังเคราะห์เรื่องพืชเยอะเลยเขาจะไม่ไปหาเคมีแล้วนะครับเภสัชการเรียนการสอนทุกวันเนี่ยในมหาวิทยาลัยต่างๆนะพวกนี้เขาจะมาด้านนี้หมดแล้วเป็นส่วนมากแล้วจ้า ต้องวิจัยสังเคราะห์กันออกมาครับนักวิชาการให้มันเป็นยาพืชเนี่ยนะพอแล้วล่ะไอ้ความรู้ฝั่งตะวันตกเนี่ยมันมากันโอ้โหมันบีบรัดมาเลยอย่าลืมนะมันไอ้ต้นชาเนี่ยเป็นสารเสพติดทุกวันเนี่ยมันมาจากองค์การสหประชาชาติให้รู้ไว้มันมาจากนู่นนะมันบีบมาตั้งแต่นู่นนะให้รู้ไว้มันกี่ปีมาแล้วนะครับก็สงครามโลกจบนั่นแหละครับนั่นแหละครับบทบาทขององค์การสหประชาชาติจำไม่หน่อยครับพวกนี้ปรับเปลี่ยนกฎบัตรกฎหมายในรูปแบบที่นั่นคือการเอาเปรียบมาตลอดเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็น่าจะฟื้นตื่นขึ้นมาได้แล้วนะครับฝั่งตะวันออกองค์ความรู้ตะวันตกการเยียวยารักษามนุษย์มันไปต่อไม่ได้อย่างเงี้ยทำไมไม่คิดกันบ้างโอ้ยโอ้ยประเทศจะล่มจมนะลุงนะพูดจังนะประเทศจะล่มจมเพราะเรื่องราวสุขภาพนะใครๆคนบ้านเราก็ไม่อยากจะเห็นใครตายหรอกเนาะเพราะฉะนั้นอย่าเอาความสงสารบางคนเนี่ยมาหาอยู่หากินกับความสงสารของคนอ่ะโอเ
ข้ามาหรือว่าความทุกข์ของคนเนี่ยประกอบอาชีพบนกองทุกข์ของคนเนี่ยมันทุกข์อยู่แล้วมันลำบากอยู่แล้วไปขูดรีดไปทำไมจนเกินเหตุเกินปัจจัยเนี่ยนั่นคือเป็นองค์ความคิดความคิดคือความรู้มันจากตะวันตกเท่านั้นนะครับที่ว่าคนบ้านเราเนี่ยก็การช่วยเหลือเกื้อกูลก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะครับสุดท้ายไปไงต่อนะเมื่อรู้อย่างนี้ก็กลับขั้วกลับข้างปรับความคิดระดมความคิดหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ก็พยายามพูดจาให้ได้อะไรให้ได้ฉุกคิดตอนนี้ใช่ไหมครับให้ได้ฉุกคิดกันมากๆก็ไว้หน่อยนึงประมาณเนี้ย ที่กรีซอากาศเย็นมากบนเขามีหิมะขาหนาวหนาวอยู่ในบ้านก็ทำงอกเพิ่มความร้อนค่ะทำงอกงอกกรงับอากาศไปถูกเอ้ยไอ้เว้นวักให้หน่อยก็ไม่ได้เว้ยงอวักอวักกอจะได้เดาถูกนะทำงอกคุณพัฒนาโอเคเข้าใจจนได้เอามีไผอีกว่ามาไม่มีแล้วเลยยังไงคนระยองเป็นไงบ้างสุขสบายดีกันอยู่หรือชาวระยองเฮ้ยนะสังเกตนะฝนจะตกไหมวันพรุ่งนี้มะรืนนี้สองวันเนี่ยกรุงเทพและปริมณฑลนะส่วนภาคใต้เจอไม่ใช่เหรอภาคใต้บ้านเราเจอเยอะคงไม่รุนแรงมากจนเกินไปมั้งปะทะปะทังไหมนั่นๆตามอุตุเขาว่าไว้นั่นแหละหนาวมากไหมครับภาคเหนือใครอยู่ฝั่งเหนือเนี่ยหนาวมากไหมครับหนาวเย็นไหมอยู่บนดอยนั่นนะอีสานริมน้ำโขงเป็นไงหนาวมากบอกรุงเทพเย็นหน่อยนะเช้าก็มีไอเย็นให้ได้สัมผัสไอเย็นอยู่หรอกครับนะแต่ให้หนาวไม่มีนะสัมผัสไอเย็นสัมผัสไอเย็นธรรมชาติมันก็สบายนะครับมันรู้สึกสบายโล่งก็ผมพยายามรอคำถามนะครับสบายดีคะลุงเริ่มสู่ปกติแล้วค่ะทำใจให้เป็นปกติทำใจให้เป็นปกติเขาคือเขาเราคือเราเขาไปวนๆแล้วก็อยู่เขาไปวนๆเราก็อยู่ก็แค่นั้นเองนะแล้วก็นะทำไปตามเกิดตามมีอะไรก็ได้สติปัญญามีแต่ก็ใส่เข้าไปให้เกิดเป็นมรรคเป็นผลส่วนนิพพานเอาไว้ในใจนะขอเป็นชาติสุดท้ายว่าไปธรรมดาม, มีไหมไม่มีเนาะไม่มีลุงก็หมดสภาพเหมือนกันนะไม่มีไปเมื่อวานนี่เสียงใช่ไหมวันนี้เล่นแสงทางนั้นเออแสงอยู่ในน้อลุงไปไหวไหมแสงได้เรื่องได้เรื่องเอาแสงเอาแสงเอาเลยพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงจำภาษานี้ไว้ครับค่อยๆหายใจเข้าไปย้ำพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงนั่นก็ลืมตาธรรมดาเนี่ยครับเห็นอะไรบ้างพิจารณาแสงลุงก่อนก็แล้วกันนะพิจารณาให้ได้ก่อนแสงลุงมันออกมาจังไงแล้วก็มีเป้าหมายของเรานะฮะ
พลังบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงพลังบริสุทธิ์นี้ใครสอดรับได้มันก็จะเป็นสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาในตัวเราเมื่อเวลาสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาแล้วมันจะเป็นการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บไวรัสก็แล้วกันมันจะป้องกันไวรัสทั้งหวัดเล็กหวัดใหญ่ด้วยนะครับหรือกลุ่มที่มีบอกว่า